สวัสดีครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับสาหรับคอนเทนต์ w a r h a m m e r นั่นเองครับซึ่งไอ้หายไปนานมันไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอนะที่ผมลงคอนเทนต์ w a r h a m m e r ประมาณ10คลิปติดต่อกันสนะิ0วันนะครับแบบตอนนั้นเนะี่ยถ้าเกิดว่าทำแต่ w a r h a m m e r รผมคงไม่ได้แบบไปทําอย่างอื่นแล้วล่ะแต่ว่าผมก็แบบออกจากคอนเทนต์ w a r h a m m e r แล้วก็ไปทําอย่างอื่นและปรากฏว่าผมก็ทำคอนเทนต์อย่างอื่นยาวเลยครับแล้วมันก็ไม่ได้จีบจับ Warhammer อีกเลยวันนี้อะ จะมาสารต่อเรื่องราวที่เคยทําไว้มันก็กระายอยู่เพราะฉะนั้นะก็ผมขอเรียกผู้ชมให้กลับมาเกอะแล้วกันนะครับแล้วค่อยจะไปสารต่อเรื่องราวนะโดยคลิปวอ r h a m m เมอร์ของผมนะครับมันมีทั้งวอ r h a m m เมอร์โอเวอร์แฟนตาซีเลยนะที่ทําไปแล้วครับ2ตอนแล้วก็วอ r h a m m เมอร์โฟร์ทีเคนครับที่ทำไปแล้ว24ตอนนะก็สามารถไปติดตามย้อนหลังกันได้ครับเดีย๋ยวผมจะกลับมาอัปเดตเร็วๆนี้นะโดยวันนี้ครับเราก็จะมาอ่าต่อคาถามกันนะครับว่า Warhammer Over Fantasy กับทาง Warhammer อ่า 40K ดีมันมีจุดเชื่อมโยงกันอย่างไรซึ่งคําถามนี้ครับเป็นคำถามที่มีมาอย่างทุกปีทุกปีก็หลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันเชื่อมโยงกันนะหรือบางคนก็บอกว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกันเลยมันแยกโลกชัดเจนอะไรประมาณนี้ครับเพื่อการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับว่ามันเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะครับเราจะมาทําความรู้จัก Warhammer ทั้งสองอย่างกันก่อนนะว่ามันนั้นเป็นอย่างไรโดยอย่างแรกครับก็คือ Warhammer Over Fantasy นั่นเองครับผมหรือที่เราจะเรียกกันว่า Warhammer Fantasy Battle มันได้รับการพัฒนาครับโดยบริษัทเกมเวิร์กชอปนะครับบริษัทของประเทศอังกฤษซึ่งมันเป็นเกมกระดานครับที่ถูกสร้างขึ้นมาในปี1983จำว่า Warhammer Fantasy Battle ครับเป็นเกม Warhammer ที่เก่าแก่ที่สุดนะเพราะว่าเกม Warhammer 40K นะครับได้รับได้รับการพัฒนาโดยเกมเวิร์กชอปเหมือนกันในปี1987นั่นเองครับผมซึ่งก็ห่างกัน4ปีด้วยกันนะครับ โดยหลังจากที่เกมกระดานทสอนครับได้ออก่างจำหน่ายซึ่ง Warhammer 40k นะครับมันนั้นมีพื้นฐานม,มาจากนิยายของ Isaac a s i m o v ประมาจารย์นิยายวิทยาศาสตร์ของเรานั่นเองที่ทีมหลังนะครับมันก็จะเน้นด้านอวกาศเป็นสส่วนใหญ่นะ ในขณาดเดียวกันครับ Warhammer Fantasy Battle นี่มันนั้นได้รับพื้ฐามมาจากนิยายของ J.R. Tolkien นั่นเองครับผมที่เป็นเรื่องราวในยุคกลางโดยแกนแท้ของ Warhammer ทั้งสองงานนะครับก็คือเหมือนกันก็คือว่ามันเป็นเกมนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะดูดตังผู้เล่นอย่างเราๆนี่แหละครับจนกระทั่งในปี2015ทาง Game Workshop นะครับได้เขียนรายงานประมาณว่าพวกเขานั้น ได้ยอมแพ้สลับการพัฒนา Warhammer Fantasy Battle ที่มีกระแสะค่อนข้างด้อยกว่าทาง Warhammer 40k นะดังนั้นพวกเขาะจะคิดโครงการที่มีชื่อว่า End Time ขึ้นมาโดยจะเป็นการบังคับ,คบให้รีสตาร์ทการทำลายโลก Warhammer Fantasy Battle ไปซึ่งผมก็จะไม่พูดอะไรบ้างในเรื่องนี้ ใครที่สนใจนะครับก็ไปหาอ่านหรือไปหาดูตาม YouTube เอาก็ได้นะครับเพราะว่ามีหลายท่านทำสรุปเอาไว้แล้วนะแต่กาวโดยสรุปนะครับก็คือว่าโลก Warhammer Over Fantasy นครับได้ถูกทำลายลงและมันนั้นก็ได้รับการรีบูตใหม่เป็น Warhammer Age of Sigma ซึ่งการกระทำในครั้งนี้ครับทำให้ผู้เล่น Warhammer Fantasy Battle นั้นรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากครับพวกเขาครับได้ทําการเผาตัวมานะครับโมเดลต่างๆของ Warhammer Fantasy ดิทิ้งไปหมดเลยโดยโดย,โดยสาเหตุที่พวกเขาเผาไปครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขานนั้นได้ต่อต้าน Warhammer Age of Sigma ที่มันถูกแทนที่ Warhammer Fantasy อย่างลึกลับนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นนะครับ End Time ถือว่าเป็นเหตุซีรีส์ชิ้นสุดท้ายนะครับของ Warhammer Fantasy อีกด้วยแต่ยังไงเสียก็ตามครับหลายคนก็ยอมรับว่าไอเหตุการณ์ End Time ถือว่าเป็นตอนจบที่ดี และเวลาก็ได้ล่วงเลยมาครับเราก็ได้มีครับเหลานักเล่นเกมที่อนุรักษ์นะครับ Warhammer over fantasy นั่นเองและประจวบเหมาะกับทางตอนนี้ครับซีรีส์เกม Total War Warhammer นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเกมก็ค่้นค่าที่จะสนุกพอสมควรนะครับทำให้ผู้เล่น Warhammer 40k หลายคนนะครับรู้สึกว่าเอ้ย Warhammer ปกติ Over Fantasy นี่มันก็เจ๋งเหมือนกันนี่ว่าดังนั้นนะครับผู้เล่น Warhammer 40k จากเดิมที่ไม่เคยซื้อ ซีรีส์ w a r h a m m e r f a n t a s y Battle เลยเขานั้นก็หันกลับมาซื้อนั่นเองครับผมโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับทำให้เกมวอล์ k ช็อปนะครับได้คนพบว่าเอยมันก็ยังมีแหล่งคุ้มเงินคุ้มทองจากซีรีส์ w a r h a m m e r Over Fantasy อยู่ดีวาดัางนั้นนะครับพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะรีสตาร์ท w a r h a m m e r f a n t a s y Battle เขึ้นมาใหม่โดยการอัปเดตตัวละครนะครับแล้วก็กดกติกาเพิ่มเรื่องราวต่างๆโดยที่ไม่เปลี่ยนตอนจบนั่นเองซึ่งพอเห็นดังนั้นนะครับเรานกังงนมก แต่อย่างไรเสียก็ตามครับสิ่งที่ผู้เล่นต้องระวังก็คือว่า Warhammer Fantasy Battle นั้นไม่ใช่หนึ่งในดาวเคราะห์ในจัก,กรวาล Warhammer 40k อย่างแน่นอนโดยทางเจ้าหน้าที่ของ Game Workshop นะครับได้แยกโลกทั้งสองนี้อย่างชัดเจนแต่มันนั้นก็ได้เกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า Warhammer ทั้งสองนี้ผลิตโดยบริษัทเดียวกันนั่นเองโดยผู้ขับนั้นที่เรียกมันว่า Warhammer แต่อย่างไรเสียก็ตามครับมันนั้นไม่ใช่จัก,กรวาลเดียวกันแต่อย่างไรแต่ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตนี่ดาวเคราะห์ต่างในจัก,กรวาล Warhammer 4 แต่นี่เป็นในอนาคตนะปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับโดยเรามาทําความรู้จักกันดีกว่าว่าทำไมมันถึงเรียกว่า Warhammer ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับในตัวละครของ Warhammer แฟนตาซีแบทเทิลที่ออกโดยเกมเวิร์กช็อปเนี่ยมันมีตัวละครหนึ่งครับที่มีชื่อว่าฮาร์ลัดแฮมเมอร์สตอมนั่นเองโดยเขานั้นเป็นเควอทแชมเปี้ยนผู้กล้าหาญโดยชื่อเล่นของเขาครับมีชื่อว่าเซเล a ตแฮมเมอร์แฮร์รี่และว่ากันว่าเขานั้นเป็นตัวละครตัวแรกนะครับที่ทําการถือค้อนในเกมกระดานนี้และก็ว่ากันว่าตัวละครนี้ครับก็เป็นต้นแบบในการตั้งชื่อวอร์แฮมเมอร์นั่นเองและต่อมาครับคาถามต่อมาว่าแท้จริงแล้วไอซอนจัก,กรวาลน,นี้เนี่ยมันเป็นจัก,กรวาลเดียวกันหรือไม่เพราะว่ามันนัน เอลก็จะเป็นเอลดาใช่ไหมไดฟ4 0เหรือแม้กระทั่งที่ชัดเจนสุดๆเลยนะครับก็คือเหล่าเคออสก็ตนั่นเองทั้งเคออสก็ตทั้ง4ตัวนี่มันก็ปรากฏตัวใน Warhammer Over Fantasy เหมือนกันนะครับแล้วมันนั้นก็ปรากฏตัวใน Warhammer 40k ด้วยหลายคนก็อาจจะสงสยัยเอ้ยมันจักรวาลนี้มันเชื่อมต่อกันอย่างนั้นเหรอซึ่งในความเป็นจริงนะครับแม้ว่าใน Warhammer Fantasy Battle หรือว่า Warhammer 4 0 k ดี ตัวละครที่เป็นเผาเหมือนกันออกเอลอะไรพวกนี้มันแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าไม่นับเหล่าเคออสกอตนะครับมันก็มีตัวละครอยู่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นะครับที่มันปรากฏตัวอยู่ในทั้งสองจักรวาลแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นปรากฏตัวในทั้งสองจักรวาลน,นะครับมันนั้นก็บทบาทก็แตกต่างกันไปอย่างมากอย่างไอตัวอควอสกอตท,ทั้ง4ตัวนี่บทบาทใน Warhammer 4 0 k กับบทบาทใน Warhammer f a n t a s y Battle มันค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรนะครับทั้งนิสัยใจคออะไรพวกนี้นะ ด้วออย่างบางตัวละครนะครับทั้งโอวันหรือแม้กระทั่งเอมเพรอร์นี่แต่ว่าเอมเพรอร์ในทั้งอสองโลกนี่มันก็แตกต่างกันนะเพราะว่า,าต้นกําเนิดและที่มาของทั้สงสคนนะครับก็แตกต่างกันไว้ผมจะมาเล่าในภายหลังนั่นเองครับอ่ะโดยสรุปนะครับก็คือว่า Warhammer Over Fantasy กับทาง Warhammer 40k นี่มันเป็นโลกนะครับที่แยกจากการชัดเจนโดยที่ Warhammer Fantasy Battle นะครับ มันน่าจะเกิดขึ้นที่ดาวดวงเดียวนะแต่ Warhammer 40k ครับมันจะเป็นทั้งจักรวาลเลยนะมาต่อสู้กันนั่นเองครับผมแต่ว่าไม่แน่นะครับไม่แน่ว่าในอนาคตนี่เขาอาจจะ่า Warhammer Fantasy Battle กับ Warhammer 40k นะครับมาแบบจอยกันก็เป็นได้นะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดมันจะเขียนเรื่องราวให้มันหักมุมอะไรก็แล้วแต่แหละสำหรับวันนี้นะครับพวกับใหม่โอกาสหน้าในซีรีส์ w a r h a m m e r หรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ